โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราลงมาข้างล่างเตรียมตัวรอเพื่อนธนาแล้วนะคะเห็นบอกว่าอยู่แถวหน้าประตูนี้เองนะคะเจ๊ก็ได้เปลี่ยนชุดด้วยเพราะว่า72ดีกรีแต่มีลมและหนาวนะคะได้เปลี่ยนชุด I think they're here huh? They're here สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนธนามาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะมาถึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เลยกำลังกินสแน็คกันก่อนนะคะตอนนี้ก็สแน็คนี่แบบเยอะแยะไปหมดก็ยังไม่รู้ว่าจะไปกินข้าวเย็นกันข้างนอกกันหรือเปล่านะคะก็เลยกินคีโตแล้วค่ะเพื่อนกินคีโตก็ของโปรดของเพื่อนคือชีสค่ะชีสจังเลยแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งค็อกเทลแล้วเมื่อกี้เพื่อนกลัวไม่มีอาหารไดเอทให้นะคะแวะไปซื้ อเขาเรียกอะไรดีอันเนี้ยเป็นเหมือนซาลามี่เหมือนเป็นซาลามี่เป็นอาหารอิตาลีเป็นของฝรั่งเยอรมันอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีสโมกซามอนสโมกซามอนนะคะมาเป็นถาดๆนะคะเพื่อนกินเลยหิวแต่นี่ทานมากผลไม้แล้วก็มีผลไม้แต่ผลไม้นะซื้อมาช่วงนี้สดมากแล้วก็อร่อยสดมากแล้วก็ทำสลัดไว้นิดหน่อยก็คือสแน็คกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้แล้วเราก็ค่อยมาวางแผนว่าเราจะไปไหนทำอะไรดีนะคะเมื่อกี้ใส่ชุดสีชมพูเศร้าว่าวิวเลยนะคะสรุปว่าหนาวเว้ยเปลี่ยนชุดแทบไม่ทันออกไปด้านหลังบ้านมาแล้วไงแล้วมาเห็นมันมีลมหนาวนิดนึงก็เลยไปเปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้เราก็เดี๋ยวมาเริ่มทำการกินสแน็คของเราก่อนเลยเนาะขอบอกอร่อยมากที่กินกุ้งโชว์ไปแล้วทำนี้ก็เป็นซาลามี่จ้าเอ้ยแต่ซาลามี่อร่อยนะซาลามี่ใช่เจี๊ยบอยากกินนี่อีกนะนี่อีกนะอีกก่อนเลยโอ้ยแทนจะกินไม่หมดเจี๊ยบอยากกินอะไรรู้ป่ะเพื่อนธนาห่อพิ้วปลาหมึกแห้งจากเมืองไทยมาฝากนะคะเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยไปต้องกี่เดือน3 เดือนกว่าได้ปลาหมึกแห้งนะคะแบบของเมืองไทยแบบนี่แบบตาสามรสด้วยเหรอแต่กินเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบปลากัดไม่เคยได้กินของไทยโหดูแต่ถุงก็รู้เลยค่ะว่ามาจากไทยนะคะถุงหนังยางมาเรียบร้อยเป็นปลาหมึกที่น่ากินมากสไตล์แบบสไตล์แบบขายบ้านเมืองไทยอ่ะมะขามแล้วก็มีมะขามเมืองไทยเนาะอันนี้มะขามแกะเม็ดหรอน่ากินเนาะมะขามแกะเม็ดโอ้ยอร่อยมากความสดที่จะได้กินเพื่อนชิมป่ะคือยังไม่ได้อ่ะโอ้ยฉันอยู่มากินคีโตมาใช่อุ้ยกลิ่นหอมหวนยวนใจแต่ถ้าฝรั่งอยู่ใกล้ก็ไม่หอมนะที่ไม่เลยจ้ะฝรั่งบอกว่าอะไรนั่นคือตุกเหมือนปลาหมึกบดรสเข็นสมัยเด็กๆที่กินเมืองไทยอ่ะใช่ใช่ใช่รสนี้เลยเคซีชอบกินปลาหมึกเดี๋ยวคุณแม่ต้องซ่อนจริงเหรอชอบเหรอเดี๋ยวมันกินหมดถุงเด็กฝรั่งที่ชอบกินปลาหมึกแบบไทยๆนะเคซีชอบยังมีซื้อมาจำเป็นของฝรั่งสามรสปลาหมึกสามรสข้างล่างข้างล่างใช้ขาวแบบไอ้นี่มากเลยนี่แล้วก็มีแม่เลี้ยงซื้อมาของคอสโก้ใช้ไหมนะเป๋อะไรเพิ่มปลาหมึกคอสโก้มีแบบนี้หรอเออมันมีช่วงหนึ่งแม่เลี้ยงไม่ต้องไปซื้อแต่ใครแบบจ้าซื้อที่นี่แต่มันอร่อยรสชาติไม่เหมือนแบบนี้ไงนี่มันเป็นปลาหมึกคอสโก้กินจะหมดถุงแล้วแล้วแม่แบบแล้วก็ไม่รู้เลยนะมีแบบนี้ที่เคซีไปซื้อมานะคะโอ้น้องเขาชอบอันนี้ของแบบตามตลาดญี่ปุ่นอะแต่มันก็คงไม่น่าจะอร่อยมากเจ๊ยังไม่เคยเปิดกินเลยขนาดชอบกินปลาหมึกนะแต่ไม่เปิดเพราะว่าเป็นตกนั่นนะใช่แต่เรากลัวไม่อร่อยเราก็เลยไม่กินอุ้ยแต่เมื่อกี้ผมกินแล้วความนึงอร่อยมากคิดถึงตอนไปยืนรถเข็นให้เขาบดให้กินเลยที่เป็นเรื่องเอาไม่ว่าจะเอาแถวไหนสมัยก่อนตอนเด็กแพงนะแพงเมื่อก่อนเนี้ยไม่กล้ากินแถวบนๆหรอกต้องกินแถวล่างๆถูกเมาหอมกินแบบปลาหมึกเลยปลาหมึกบ้านเราสามชั้นอ่ะนะเอ้ยไม่ใช่สามชั้นสามรสมันยังโอเคอยู่ใช่ไหม
อันนี้มันต้องอมๆไปด้วยนะเคี้ยวๆมันเหนียวนิดนึงแต่สีขาวนั้นนุ่มอันนี้ต้องใช้เวลาเคี้ยวหน่อยเพราะมันเป็นปลาหมึกที่แบบว่าเหมือนมันแห้งๆอะเนาะทำสามแต่รสชาติอร่อยนะสามรสต้องมีเวลานั่งเคี้ยวเพื่อช่วงลองปลาหมึกเมืองไทยอันนี้ต้องเอาไปอมบักพักหนึ่งมันร้องไปถึงเจ็บไหล่เลยขอตัวเขาบอกว่าติดใจนี่มันกินกุ้งเยอะมากเลยตัวเองกินเยอะเลยไม่ได้ใครกินนะเดี๋ยวกินต้องชิมเขากินไปสองสามชิ้นแล้วไงนี่เราแบรนด์ไม่เอาเพิ่มหรอกินจะเอาสลัดเดี๋ยวเขาคงมาเอาอีกนะเพราะตักไปจานหนึ่งตักจานใช่พี่ก็ตักไปจานหนึ่งเราก็จะห่อแบบเมืองไทยมึงหน่อยนะคะเอาไปซ่อนลูกก่อนกลัวลูกกินหมดกินเยอะน้ำตัวเองชีสเชิดนั่นแหละอันนี้มันจะนุ่มหน่อยเนาะนุ่มหน่อยอันนี้กินง่ายเดี๋ยวนั้นเคี้ยวฟันหลุดเลยใช้เวลานานหน่อยนะดีมันจะได้บดช้าๆไงน้ำหมดเออเนี้ยอร่อยมากแต่ปลาหมึกปกติมันต้องใช้เวลาเคี้ยวอยู่แล้วแหละถ้ามันนี่ถ้ามันเป็นปลาหมึกบดนะเนาะมันเหนียวมันอยู่แล้วอร่อยได้รสชาติไทยๆเลยเหม็นเหม็นตุยตุยตุ่ตุ่เลยอ่ะกินเยอะๆนั่งเด็กไม่ทำไรอันนะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมเพื่อนเหลือแค่เต็มแล้วเพิ่มไหมคงติดคุยกันอยู่นี่จ้าคงติดคุยกันอยู่แต่เกือบตกเก้าอี้แล้วนั่งเลื่อนน่ะเขาท่านนั้นเขาวางไว้ตรงนู้นนะอะไรนะพวกจานเนี่ยนี่ได้มันก็น่ากินมากขนาดนี้มันสีสุกมากสีสุกมากโอ้ยนี่ทำเขาเรียกฟู้ดสลัดเนาะเนี่ยอร่อยเลยนะเนี่ยเนาะฟู้ดสลัดเอาแบบรวดเร็วนะคะซื้อแล้วก็กินเลยแสดงว่าไปแวะซื้อมาแต่เช้าเลยสิโอ้ยใบอ่ะดอกไปตั้งแต่เช้าแล้วคุณแดดช่วยงานเป็นตัวนี้ให้ใบอ่ะดอกไปจัดการบ้านหลังนู้นคนยืนเห็นเลยไหนนี่นะฝั่งนู้นอ่ะใครอ๋ออันนั้นน่าจะนี่กลางค่ำอันนั้นน่าจะเจ้าของบ้านนะอุ้ยนานๆทีจะได้เห็นนะจ๊ะอุ้ยเห็นชัดเจนมากเลยแสดงว่ามันเป็นแบบนี้ที่ขึ้นไม่ที่ข้างหลังอ่ะที่เพื่อนบ้านน่ะมันเป็นเนินขึ้นไงแล้วมันเป็นเนินตรงจังหวะตรงที่เราสูงพอดีเราเลยมองเห็นเขาแน่จะบอกว่าเป็นฝรั่งที่หน้าตาชายได้นะคะเพื่อนบ้านไม่ได้แอบชมนะคะชมต่อหน้าเราพี่แบนฟังไม่รู้เรื่องเก็บใหญ่เลยปกติเขาจะไม่ค่อยออกมาหลังบ้านเลยนะวันนี้อากาศดีพอละแซลมอนเอาเลยเดี๋ยวเอากุ้งพอละคำเดียวพอปกติจะไม่ค่อยกินถ้าไม่มีครีมชีสมา thank youกินก่อนว้ายังเป็นเลตตาเขาเลยนะนี่ปลาแซลมอนนี่อร่อยเนี่ยไอ้ยี่ห้อนี้เออกินกับชีสเผ็ดอร่อยตัวเองมันไม่เค็มอ่ะไม่เค็มไม่ชอบกินกับชีสเผ็ดอร่อยใช้มือเลยนะคะกินกุ้งค็อกเทลค่ะกุ้งวางดีนะอร่อยแต่กุ้งที่สามเซเว่นซื้อไปบ้านแพทมันตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่มีนะเนี่ยตัวเล็กกว่านี้อีกนะจริงๆไซส์ใหญ่นู้นจะไปหาถ้าเขาเห็นเล็กๆเขาก็จะไม่ซื้อเลยนะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนที่มันมีไซส์ใหญ่เนี่ยบางทีก็ไปแต่ละที่มันมีแต่แบบว่าแช่แข็งแล้วก็ตัวเล็กๆเรียงกันนะหรือที่ทัดกันอะไรเนี้ยยี่หกเหรียญนะเอาสโมกแซลมอนนะม้วนชีสเลยค่ะสโมกแซลมอนใช้มือเนี่ยค่ะอร่อยเ
วนเข้าไปมันนุ่มไม่เค็มอ่ะเนาะอืมอร่อยมันก็ยังเค็มอยู่นิดนึงมันก็ยังโอเคแต่ไม่ต้องกินกับมันเริ่มกินกับผักนะอืมถ้าตัวเองกินกับแครกเกอร์ได้นะเข้ากันมากเลยเมื่อกี้จะกินมาชิ้นนึงมันมีแครกเกอร์ของเราแต่เราไม่ได้เอามาเป็นแครกเกอร์ของเราเองเลยซื้อไว้เป็นได้ด้วยเหรอซื้อของเฉพาะของเฉพาะเลยคีโตมันหอมชีสม้วนสโมคซามอนใช้ได้เราก็มัวมานั่งกินกันนะคะให้ผู้ชายเขาเมากันอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าทำอะไรกันอยู่ไม่ออกไปข้างนอกกันกินกินกับเมาส์อ่ะเมื่อฝากดีนะเนี่ยนั่งตรงนี้ในครัวแล้วก็มองไปดูวิวสระว่ายน้ำสวยมากอากาศเวลาอากาศดีก็อยู่ข้างนอกทุกวันไปว่ายน้ำบ้างเปล่าว่ายว่ายบ่อยแล้วมีจังสองอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศมันขึ้นลงลงเดี๋ยว90มั่ง70 80ก็เปิดฮีทไว้แล้วก็ลงแต่ว่าที่แน่อาทิตย์ที่แล้วชวนพ่อมาเขาชอบจากูซี่กันแบบไม่ตกแพร่น้ำร้อนตรงหลังแล้วว่าแล้วที่เจี๊ยบหน้าแปลกๆแต่พ่ออะไรทรงผมตัดก็ทรงผมข้างหน้าไงว่าไอ้โอ้คือตัดข้างหน้าออกมาแบบนี้ไงยาวยาวปกก็เลยดูเปลี่ยนไปก็เบื่อถ้าเบื่อจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นช่วงๆแล้วช่วงนี้ผมยาวเดี๋ยวจะไปตัดสั้นละมันยาวมากตั้งแต่มาแบบก็ยังไม่มีเวลาแบบคิดว่าจะทำอะไรไงตัดสั้นก็ดูง่ายนี่ก็ซื้ออะไรนะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรมาก็มาเป็นชิ้นๆเก้าอี้เห็นเวลาโต๊ะยังไม่มาเก้าอี้เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ไงเรียงเรียงไว้ข้างนอกเดี๋ยวค่อยออกไปดูกันแล้วก็ร่มก็เพิ่งซื้อนะแต่ว่ายังไม่มีเก้าอี้นอนนะยังหาไม่ถูกใจยังไม่ได้ยังเดี๋ยวค่อยๆซื้อไปแต่โต๊ะนี่ไม่เกิน 3-4 วันคงมาแต่เก้าอี้มาเมื่อวานเนี้ยทำไมมันมาเป็นอย่างนี้แทนที่จะมาเป็นชุดๆเจมได้สั่งออนไลน์ป่ะหรือว่าไปดูที่ร้านเลยเขาดูที่ร้านเลยอิ่มอิ่มนะเอ็มยิ่งอร่อยไม่ไหวแล้วอ่ะอิ่มดูกินแต่กุ้งแล้วก็สองสามฉันกินกุ้งเป็นกองเลยนะนับก่อนนะสลัดใบอันอร่อยนะเมื่อคืนใบอันทำให้ถ้วยหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองกินเถอะไม่มีใครกินหรอกสิบสองตัวเลยจ้าไม่มีใครกินหรอกคงมีแต่เราสองคนนั้นเขาคงไม่กินเยอะมากไปคิดแทนเขาอีกนะแต่เขาก็ไม่กินเยอะจริงแค่ผักกันเนี้ยก็ไปสลัดเขาก็กินจนอิ่มอิ่มแล้วนะเมื่อคืนใบอันทำให้กินอร่อยเลยให้เขาทำไว้แต่นี่นั่นลูกชายชอบเนี่ยใช่ไหมชอบเมื่อคืนทำกินเพราะมีพริกอ่ะพริกหวานของเขาของโปรดเขาเลยแตงกวาด้วยมะเขือเทศแต่เจ๊ไม่ได้ใส่ dressing เพราะว่ามันจะเล็กไงเวลากินตัวเองก็ใส่แต่ตัวเองไม่กินอยู่แล้วเนี่ยไม่กินบางกุ้งกุ้งอร่อยเพราะว่าตัวเองไปแช่ในน้ำก่อนใช่ไหมมันดูดีเลยก็เลยยังไม่ได้ไปดูคอนโดใช่ไหมยังเพราะว่าเห็นหิวกันแล้วแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขากลับค่อยว่าจะได้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะนานไปเพราะว่ามัวจะไปจอดซื้อของกันด้วยไงอันใหม่นี่ใช่ไหมเรื่องที่มันใช่ชื่ออะไรขึ้นต้นด้วยคำว่าเออจำชื่อไม่ได้อยู่นี้เอ๊ะหลังบ้านเนี่ยใช่แล้วก็ไอ้ที่มันนานหน่อยคือกว่าจะได้รถกว่าจะอะไรอีกเข้าแถวยาวแล้วก็ขับรถไปดูไอ้ที่แกเคยซื้อเนี่ยใช่ไหมมัวไปตรงนั้นกันก่อนไงก็มัวดูเพราะว่าใช้โทรศัพท์เราดู GPS ไงดูแล้วบอกแกแต่พอเข้ามาตรงนี้ไม่ยอมใช้ GPS ค่ะแกบอกว่าเหมือนเจจำได้สรุปแล้วมาถึงรั้วแล้วเข้ารั้วผิดมันไอ้นี่มันเข้าได้สองทางแต่ทางนั้นมันเป็นทางตันมันชอบไปโชว์ทางตันตลอดเลยใครมาใครก็บอกเหรอจริงอ่ะโอ้เข้ามาแล้วแจ๊ดเจี๊ยบอยู่ที่รั้วถึงรั้วแล้วที่ไหนรั้วไหนก็ไม่รู้พากันวนอีกแล้วแกก็เลยโทรมาหาไปอันนี้อร่อยนะไม่น่าเชื่อเลยไม่อยากบอกว่าทั้งกรอบทั้งไอ้นี่มันเป็นกลิ่นจินเจอร์อ่ะเป็นกลิ่นขิงนมคุกกี้กลิ่นขิงอร่อย
กี้ที่เรากินเป็นของคริโตก็อร่อยมากเหมือนกันติดแล้วก็ติดเลยขนมของคริโตมันเป็นเค้กเกอร์แบบนี้ก็มีมีอะไรบ้างอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อปกติเจ๊เป็นคนไม่เคยซื้อของพวกนี้ทำไมเนี่ยนี่เพราะนี้อร่อยมันเป็นอะไรเนี่ย Swedish ginger cookie นะเฮ้ยมันมี ginger มีทั้ง cinnamon เฮ้ยว่านี่อร่อยมากเพื่อนปกติเป็นคนไม่ค่อยซื้อของพวกนี้กินนะแต่นี่กินไป2ชิ้นกาแฟร้อนๆชาร้อนๆอร่อยชอบมากมันก็อยู่อิ่มแล้วน่ะก็เราก็ไปดูคอนโดแล้วก็ไปทำธุระตัวเองถ้าตัวเองไม่มีแพลนอะไรแล้วก็ไปหาอะไรกินเหรอแล้วยังไงตอนเย็นแกจะชวนไบรอันกับเธอไปเธอจะพาไปเลี้ยงที่ไอสเต็กชื่อสเต็กอะไรก็ไม่รู้อ่ะทานสเต็กอ่ะชื่ออะไรต้องถามแกเคยกินนานแล้วอ่ะแกว่าอร่อยอ่ะเราลืมชื่อไปแล้ว Enough food for you girls จีน almost gone จีน oh จีน she said try this she said very good okay oh my god they want to the last one you give me this one is good already but I eat again and I keep eating it okay those are good yeah so good yeah no just a little bit of fruit come here Deciding what to eat. The fruit was good. Yeah. Healthy, right? Healthy, no? Right, yeah. Healthy, not healthy, no? Right? Okay, that's enough. Yeah. I'm full. And then one, we're talking about... One of these here. Yeah. We're talking about... This one, right? Hand. Yeah. The little fuzzers are here. Ooh, your hand shake. I know, I'm shaking. And you want cheese? Cheese, yeah. Which one? The spicy one? Jin, she said that by the... Cover. And then ginger. Cover the other one too. How about salad? Ginger. Ginger, you want to try a little cucumber? Salad, babe. Huh? The last one, baby. No, I'm okay. I just take this layer here. It's very good. Last one, very good. No. Yeah, maybe. Yeah, give me a little bit in a different plate too. So, right in there. Eat him. She can eat the veggie right now. Oh, you can eat veggies? Yeah, I can eat. She can eat, but she... But not right now. Oh, okay. Yeah, thank you. Ryan, last one. I want you to try this. Oh. Yeah. So thanks. No, we already eat. I won't eat the last one. I can't eat the last one. Thai people think if last one, that means your wife be very beautiful. I'll share it with you. Oh, what chair? Your wife or chair stand or not? No, you're lucky. Last piece is lucky for you. And yeah. Good luck. That really? Means you have really beautiful woman. Yeah. Well, I already have it, so I don't have to. Yeah. Mean right now. Would you take it? It's okay, babe. I already beautiful. I know. So. I know. That's why I said that. จะกินผลไม้อะมองผลไม้มาเดอะแมงโก้ look super good. นี่ดูรายการน้องมินลิมากมินลิโกเชล่าก็นี่ไงข้าวเหนียวมะม่วงนึกอยากกินเลยสิแกไม่ใช่คนนั้นไงคงอยากกินซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาทำอะไรรู้เปล่า very popular in Thailand right now ทำไมรู้เปล่าตัวเองมาวันนั้น I know and he come home tells that how come I never get to eat the sticky ripe mango หาเรื่องแล้วเนี่ยมินลี่หาเรื่องแล้วสาวภรรยาก็ทำเก่งจะตายไม่ปกติแกชอบมาชวนเวลาไปกินตามร้านอาหารแกชอบเอาข้าวเหนียวมะม่วงไว้แต่ตัวเองก็รู้นิสัยเขากินข้าวอิ่มแล้วอ่ะเขาก็จะบอกแกไม่เอาแกก็พอไม่เอาแกก็จะไม่กินแกก็เลยไม่เคยได้กินแล้วแกก็บ่นว่าจะไม่ให้แกกินแต่จริงไม่ใช่คือเราแบบอิ่มมากกินได้อุ้ย I want her to try thatThe mango, but I don't think she can eat it. My dirty plant. No. She can't eat this one anyway. Oh, you can? ตัวเองเอทาฮินเนี่ยนะอันใหม่เนี่ย
กินกับมะม่วงชื่ออะไรนะอีทายินอีทายินทายินไม่รู้ไหมอะไรวะเจ็บไหล่พาหัวล้อไม่ซาจีนชื่อสามีคนนี้ว่า well just grab the a cheese for me มันออกไปทางอินเดียนะเจี๊ยบออกเม็กซิกันอ้าวแต่ทำไมมันชื่อเหมือนแบบจายินจายินจายจีนอะไรสักอย่าง thank you ขอ listeningโอเคก็เหมือนสีขวดแดงๆที่พวกเม็กซิกันเขาชอบกินกันไงตัวนี้กินกับผลไม้อร่อยเรามองสีแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นในนี่กินในพวกกลิ่นเครื่องแกงอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ใช่ไหมขอดมหน่อยนะอร่อยเหรอผลไม้หวานเหรอนี่ตอนนั้นที่ฉันกลับไทยก็จะบะแตกเลยกินแต่ผลไม้กินแต่มะม่วงมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงเนาะมะม่วงเคยเสวยอยากกินอยากกินตำมะม่วงอยากกินมะม่วงเลยช่วงนี้อร่อยมากๆนะคะเป็นโฮมพิคเม็กซิกันนะคะอร่อยแบบเผ็ดกินกับช่วงนึงอ่ะซื้อมากินกับอะไรรู้มั้ยอะไรสับปะรดโอ้สับปะรดซื้อมาที่หั่นๆแล้วอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้ติดของหั่นแล้วเมื่อก่อนไม่เคยนะใช่มั้ยชอบซื้อมาหั่นเองแต่เดี๋ยวนี้เอ้ยมันสดมันหวานว่ะแบบปกติเวลาซื้อมันเดี๋ยวจืดเดี๋ยวเละไม่รู้เขาเข้าใจทำเป็นทานแบบนี้เลยเนาะซื้ออุ้ยง่ายดีมากเลยส่วนมากที่ที่เราอยู่นั้นส่วนมากจะเป็นลักพี่ใช่ไหมที่ทำแบบนี้ใช่สมิธก็ทำนะแต่มันของบางทีมันไม่สดนะตัวเองมันต้องไปช่วงแบบเหมือนอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้แกไปตอนช่วงเขาเพิ่งรอออกมาดูจะรู้เลยของเนี่ยมันดูสดมากสดดูสดสตรอเบอรี่ฉ่ำมากเลยกินกับพริกเม็กซิกันเพื่อนเพื่อนไปผลไม้แล้วใช่ไหมแต่เพื่อนยังอยู่ปลาแซลมอนอยู่กินมุกแซลมอนอิ่มเขากินกุ้งไปแบบเป็นสิบเพราะว่าเหลือมันก็เดี๋ยวไม่กินถ้าเหลือเธอต้องทำสลัดเลยเนาะกินคู่กันก็สลัดไม่มีใครกินชิปใครก็อยากจะกินก็เลยกลายเป็นแบบเดี๋ยวเราไปกินสเต็กคืนนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เธอก็ไปทำงานแล้วไงวันนี้พวกเธอก็ว่างแค่วันนี้แค่วันเดียวใช่พรุ่งนี้จะทำงานจริงๆตอนเย็นๆหลังหกโมงก็เจอกันได้ตัวเองกลับวันไหนวันอังคารเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับวันอังคารมาแค่สองวันมั้งสองวันอร่อยเพื่อนไม่กินนะคะกินคีโตก็อร่อยอร่อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวฉันต้องอ่านส่วนผสมนะถ้ามันโอเคแต่ฉันว่ากินได้มันเกลือกับพริกอ่ะได้เป็นได้รู้จักไอพริกฮาร์เมอะไรวะเขาเรียกอะไรนะฮาร์บานาโลอะไรซัมติงไม่รู้อ่านก็ไม่ชอบอ่านที่เผ็ดที่สุดในโลกใช่ที่เผ็ดมากนะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดมันก็มีรสชาติอ่ะกินได้แม็กซิกันกินผลไม้อะไรก็ช่างแคนตาลูปแคนตาลูปเมลอนกินกับพริกนี้หมดแหละเหรอแต่อันมันเป็นออริจินอลมันสีแดงมันจะทำให้รสชาติดีเลยใช่ไหมก็เหมือนพริกจิ้มเกลือบ้านเราอ่ะแต่รสชาติของเขามันก็กลมกล่อมดีนะดีเนาะกินง่ายดีเนาะแบบนี้เนาะฮับไปแล้วลูกไปไหนแล้วลูกไปไหนกันเคซีเล่นเกมแอนเล็กไม่อยู่ออกไปข้างนอกเหรอปิดเทอมกันหรือยังที่พูดนี้เพราะว่าอะไรเมืองไทยน่าจะปิดแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นฤดูเพิ่งเปิดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเขาแอร์เล็กปิดอาทิตย์นึงเคซีปิด10วันเพิ่งเปิดเพิ่งเริ่มไปเรียนอีกช่วงปิดแม่ก็สบายเลยไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าลูกทำกินกันเองมาถ้าช่วงไปโรงเรียนเราก็ช่วยเขาไงเขาจะได้แต่งตัวเตรียมตัวไปแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มีเรียนเขาก็ลงมากินของเขาเองนะทำเองเมื่อเช้าเคซีทำอู้น่าจะทำคลิปไว้ KC ทำแพนเค้กค่ะเมื่อเช้านี้ลืมอัดมาให้เพื่อนๆดูหนูน้อยอะเขาชอบทำแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเป็นคลิปเผื่อถ้าได้ไปกินเย็นนี้ถ้าได้มีโอกาสจะทำคลิปมาให้ดูนะคะตอนนี้ขอไปเมาส์กันก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ